เช้าโจ้ครับมีข่าวลือว่าจะเกิดพายุไต้ฝุ่นขนาดใหญ่ถล่มไต้หวันแบบชิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและรุนแรงมากกว่าพายุยางอีกถึงสองเท่าพายุรูกนี้จะเคลื่อนตัวเข้าเวียดนามและเข้าประเทศไทยถ้าเป็นแบบนี้กรุงเทพน้ําจะท่วมหนักกว่าปี5 4ถึง2เท่าเลยทีเดียวโอ้โหน้ําท่วมกรุงเทพหนักเท่าปี54ก็แย่แล้วนี่หนักกว่าสองเท่าเอาเป็นว่าเราฟังกมถูกเป็นหลักอันนี้อย่าไปเชือ่อทดานผู้ช่ไหม ท่านผู้มครับมีทางหนังสือจากกรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงหลังจากที่มีข่าวลือว่าอีก5วันประเทศไทยเตรียมรับมือกับพายุหนักรุนแรงยิ่งกว่าพายุยางยิสองเท่าน้ำจะท่วมหนักมากกว่าปี54ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็าเลยต้องออกหนังสือฉบับนี้มาว่าที่ประกฏผ่านสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าอีกหวัน จะเกิดพายุใต้ฝุน่นขนาดใหญ่ถล่มไต้หวันถล่มใต้หวัน,แ,วนแบบชิริที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและรุนแรงมากกว่าพายุยางหยีถึงสองเท่าแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าอุณหภูมิที่ประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามวลอากาศเย็นสลับกับลมร้อนไม่อยู่กับร่องกับรอยถ้ามวลอากาศเย็นหายไปพายุลูกนี้จะเคลื่อนตัวเข้าเวียดนามและเข้าประเทศไทยทางฝั่งภาคเหนือตอนบนอย่างแน่นอนซึ่งเป็นสิ่งที่ผมกังวลใจมากที่สุด ถ้าเป็นแบบนี้กรุงเทพน้ำจะท่วมหนักกว่าปี54ถึงสองเท่าเลยทีเดียวอันนี้เป็นข้อมูลที่เผยแพร่กันใช่กรมอุตุก็บอกว่าข้อมูลนี้ไม่ได้มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเป็นข้อความที่มาจากบุคคลที่ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่แจ้งเตือนภัยธรรมชาติโดยตรงอาจทําทให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากการติดตามและคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในขณะนี้พายุในมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่หนึ่งลูก เป็นพายุหมุนเขตร้อนมีความรุนแรงอยู่ในระดับพายุโซนร้อนมีชื่อว่าซีมารอนนะซีมารอนคาดว่าจะเคลื่อนไปทางตอนใต้ของญี่ปุ่นแล้วก็จะอ่อนกำลังลงตามลำดับและจะมีการก่อตัวของมวลของความกดอากาศตา่ำที่ก่อตัวขึ้นมาใหม่บริเวณด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะมีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อน คาดว่าจะมีกำลังแรงเป็นพายุใต้ฝุ่นและจะเคลื่อนตัวไปทางเกาะใต้หวันในขณะที่ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากจีนแผ่ปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่30กันยายนนี้และแผ่ลงมาต่อเนื่องทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นในระยะแรกๆหลังจากนั้นอากาศก็จะเย็นลงพายุลุกนี้ไม่มีผลกระทบต่ออากาศของประเทศไทยโดยตรง ถึงแม้ว่าความกดอากาศสูงจะอ่อนกำลังลงพายุนี้ก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่จีนด้านตะวันออกมากขึ้นจะไม่เคลื่อนลงมาทางเวียดนามและทางภาคเหนือตอนบนของไทยหรือไม่พายุลูกนี้ก็อาจจะอ่อนกำลังลงก่อนขึ้นฝั่งนี่นะฮะก็อันนี้เป็นคำอธิบายของกรมอุตุแล้วก็ยังบอกนะครับว่ากรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศร้ายแรงขึ้นกรมอุตุก็จะออกประกาศเตือน อย่างเป็นทางการนะครับนี่นะฮะก็เขาจะเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย3วันฉะนั้นคนที่ไปแชร์เนี่ยคนที่ไปโพสเนี่ยแล้วมีภาพนี้เนี่ยภาพนี้ก็ถือว่าบิดเบือนนะฮะเพราะเขาโพสว่าอีก5วันจะเกิดพายุไต้ฝุ่นขนาดใหญ่ถล่มไต้หวันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะแล้วก็จะรุนแรงมากและจะทำให้ เอน้ําท่วมกรุงเทพหนักกว่าปีห้าสี่ถึงสองเท่าใช่อันนี้อย่าไปเชื่อท่านผู้ชมฮะอันนี้ทางกรมอุตุบอกแล้วคนที่โพสต์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทางกรมอุตุไม่ได้มีหน้าที่อะไรเลยแล้วเป็นใครก็ไม่รู้เนี่ยฮะเป็นใครอะ่ะเออไปโพสต์อย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมฮะโอ้โหหนักน้ําท่วมกรุงเทพหนักเท่าปีห้าสี่ก็แย่แล้วโอ้โหนี่หนักกว่าสองเท่า หนักกว่าสองเท่าอันนั้นอันจะวิกฤตเลยนะเนี่ยนี่ฮะนี่พายุลูกต่อไปชื่อซีมาลอนแค่นั้นเองซีมาลอนใช่และไม่ได้เข้ามาที่ไม่ได้เข้ามาที่เวียดนามจะไปทางตอนใต้ของญี่ปุ่นนะขึ้นไปสูงอีกนะครับโอ้ใช้ไม่ได้เลยก็เอาเป็นว่าเราฟังกลมปุตูเป็นหลักเออเป็นหลักผมเห็นแชร์กันส่งกันมาเยอะนะฮะพูดถึงอะไรจีนๆๆนแล้วนะ วันนี้มีข่าวอ,อบอกลากิจการอีกหนึ่งกิจการเลยครับแม่มีแต่ข่าวแบบนี้นะฮะมาหลายเจ้าติดต่อกันนะใช่หลายเจ้าใช่วันนี้เพจนะฮะเพจร้านชาชื่อดังจากไต้หวันนะครับออกเสียงว่าอะไรยี่ฟางทีบียี่ฟางยี่ฟางนะคุณจระาะเคยกินไหมไม่เคยเออชาชื่อดังจากไต้หวันประกาศปิดกิจการนะฮะท่านผู้ชมฮนะหลังจากที่ เขาเดำเนินกิจการมา5ปีเพราะเขาโพสต์เลย5ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วนะยี่ฟางไทยแลนด์เปิดขายวันสุดท้าย20ตุลาคมนี้ฮะย0ตุลาคมนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกทกท่านที่สนับสนุนพวกเรามาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะและพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะฮะอันนี้ฮะยี่ฟางยี่ฟาง ชาจีนจากไต้หวันตามข่าวไม่ได้บอกว่ามีทั้งหมดกี่สาขาในประเทศไทยนะฮะนี่ก็ยังมีเวลาฮะยังมีเวลาฉะนั้นก็ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่19ตุลาคมนะฮะร้านชายี่ฟังก็คงจะขายดิบขายดีนะฮะก็เมื่อวันก่อนก็ ทิปโก้น้ำผลไม้ทิปโก้ที่ผลิตอะไรนะสับประรดมั้งสับปะรดกระป๋องนะจะหยุดนะฮะจะหยุดทิปโก้นี่กระดังมากหยุดสับประรดนะฮะใช่วันก่อนก็เท็กซัสใช่ไหมเท็กซัสชิคเก้นใช่ในปตทแล้วก็เอ่อเท็กซัสชิคเก้นนะฮะที่เขาจะปิดตัวไปส่วนใหญ่อยู่ในปัม๊มนะฮะก็ปรากฏว่าเอ่อเมื่อวันก่อนเพจเฟซบุ๊ก สมัครงานแมคโดนัลล์เขาได้โพสตฮะถึงเพื่อนเพื่อนพนักงานร้านเท็กซัสชิคเกเรารู้สึกใจหายที่ได้ยินข่าวว่าเท็กซัสชิคเกจะยุติธุรกิจในประเทศไทยเราขอเป็นกำลังใจให้และอยากบอกว่า m c d o n a l d ลแบรนด์ร้านอาหารระดับโลกที่มีสาขา230สาขาทั่วประเทศไทยมีพื้นที่สำหรับทุกคนอีกมากมายทักษะที่เพื่อนๆมีนำมาเติมมามาเติบโตอย่างต่อเนื่องมั่นคงได้ที่นี่นะ มาสารต่อความสามารถของเพื่อนๆกับแมคโดนัล s ได้คือมาสมัครงานที่เขาได้ออโอ้โหสุดยอดเลยนะใช่ McDonald's แบบอ้าแขนรับเลยเออนะฮะก็ใจหายกับเท็กซัสชิคเก้นที่ต้องหยุดกิจการแต่ก็มาสมัครงานนะต้อนรับทุกคนมาร่วมกันสร้างโมเมนต์ดีๆให้กับลูกค้ากันนะไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนมาคุยกับพวกเราได้เห็นไหมนี่อันนี้ถือว่าสุดยอดฮะสุดยอดเปิด,อดโอกาสนะฮนะ ตอนนี้เมืองไทยเนี่ยโอ้โหมีข่าวแบบนี้มาตลอดเลยนะฮะใช่เออมีข่าวแบบปิดกิจการเลิกกิจการอืมพอมันมีติดติดต่อต่อกันมันก็เลยรู้สึกว่าเอ,อ๊ะบ้านเมืองเราเป็นอะไรเนี่ยอืมเออเศรษฐกิจมันแย่เลยลหรือว่าแจกเงินหมืนม่นไม่ทันซะแล้วพวกเขาไปซะแล้วพวกเขาไปแล้วนะฮะวันนี้ท่านผู้ชมฮะคุณนวลพัน์ล่ำซำหรือมาดำ <c oughs> แป้งนะฮะทูตองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทยได้ลงพื้นที่ร่วมกับยูนิเซฟนะฮะ เมื่อวานนี้ครับ